แลตัวเองหลังล็อกดาวน์มันเป็นเรื่องที่เราต้องดูแลตัวเองไปตลอดชีวิตคนผอมรีบมากจริงๆจนเลือดออกในกระเพาะมันปวดหนักกว่าเดิมปวดจนพูดไม่ได้กินเป็นชาบูก็ต้องมีข้อพึงระวังสวัสดีค่ะแฟนชาวติดฝนทุกคนนะคะ welcome ก็ช่วงล็อกดาวน์ที่ผ่านมานะคะทุกคนคงจะมีอาการเดียวกันก็คือแบบอยู่ในห้องตัวเอง 99.99% มันต้องเบื่อมากๆแล้วมันก็แบบนั่งที่เดิมดูจอจนปวดตาปวดหลังฝนก็เลยต้องออกกำลังกายทุกวันมาพูดถึงการดูแลรูปร่างกันนะคะHow to ดูแลตัวเองหลังล็อกดาวน์เทคนิคแรกคือเลือกทานค่ะคือถามว่าเวลาคนที่ดูแลรูปร่างตัวเองเนี่ยทานอะไรได้บ้างสำหรับฝนนะฝนทานได้ทุกอย่างเลยฝนทานของหวานฝนทานช็อกโกแลตฝนทานปิ้งย่างฝนทานทุกอย่างเลยแต่ใน1วันนะคะ3มื้อถูกไหมคะถ้าเราทานจังฟู้ด3มื้อเนี่ยนอกจากจะรูปร่างที่เราอยากจะดูแลรักษานั้นจะไม่ดีแล้วมันจะตามมาด้วยสารพัดโรคเลยค่ะไปตรวจเบาหวานคอเลสเตอรอลน้ำตาลนี่คือโอ้โหคุณหมอตกใจแน่นอนดังนั้นเทคนิคเลยนะคะคือเลือกกินและบาลานซ์ค่ะเช่นอุ๊ยวันนี้อยากกินพิซซ่ามากไม่ไหวซึ่งฝนเป็นบ่อยฝนก็จะสั่งพิซซ่าไซส์เล็กนะคะแล้วก็โอเคสมมุติไซส์เล็กมี4ชิ้นใช่ไหมแล้วก็กิน2ชิ้นเป็นมื้อเช้าก็ได้แล้วก็ตามด้วยสลัดส่วนอีก2มื้อถัดมาเนี่ยอาจจะเน้นเป็นอาหารที่คลีนขึ้นเน้นผักผลไม้มากขึ้นไหมเน้นเป็นสลัดไหมหรือบางทีถ้าเกิดฝนกินอาหารที่แบบมันมากๆแล้วอะตอนเย็นหัวจะกินเป็นอาไซโบการเลือกกินเนี่ยใน1วันนะบาลานซ์ให้ดีเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะเขาบอกว่าแบบจริงๆแล้วอะหลักเลยการดูแลรูปร่างตัวเองเนี่ยพื้นฐานมาจากอะไรมาจากอาหารการกินค่ะเพราะว่าต่อให้อยู่ออกกำลังกายหนักขนาดไหนอยู่ก็ไม่สามารถมีรูปร่างที่ดีและสุขภาพที่ดีได้ถ้าอยู่ทานอาหารที่ไม่ดีนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะฝนผ่านการทานอาหารที่ไม่ดีมาแล้วเราจะไปเล่าในเทคนิคข้อที่2เทคนิคข้อที่2นะคะข้อนี้สำคัญมากๆรีมาร์คเอาไว้เลยนะคะว่าถ้าอยากรูปร่างดีและออกกำลังกายแล้วเห็นผลเนี่ยโปรตีนต้องถึงค่ะคุณผู้ชมโปรตีนถึงคืออะไรนะคะคือฝนเนี่ยไปปรึกษาในยิมที่เขามีนักโภชนาการเขาก็บอกว่าโอเคพอทานคลีนแล้วมันไม่อร่อยโปรตีนมันไม่ถึงกลายเป็นว่ากล้ามเนื้อที่เราไปออกให้มันฉีกเพื่อให้มันเสริมสร้างเนี่ยแต่มันไม่มีโปรตีนเสริมเข้าไปมันก็กลายเป็นรีบค่ะฝนผอมรีบมากจริงๆฝนแบบไม่แฮปปี้เลยแล้วทุกอย่างมันมูดดี้ไปหมดเลยได้บทเรียนว่าอย่างหุ่นดีโปรตีนก็ต้องถึงออกกำลังกายก็ต้องถึงพักผ่อนก็ต้องเพียงพอแต่ว่าโปรตีนถึงทำยังไงอะอย่างวันเนี้ยพอคลายล็อกดาวน์แล้วผมก็รู้สึกว่าเราอยู่แต่ในห้องแอร์เล็กๆแคบๆฉันต้องการไปรับออกซิเจนบ้างแล้วก็ต้องการให้ร่างกายเนี่ยได้รับวิตามินจากแสงแดดบ้างเพราะตอนนี้ขาวจนซีดไปหมดแล้วดังนั้นเราต้องออกไปรับแสงแดดบ้างนะคะดังนั้นเทคนิคต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงการออกกำลังกายกันพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายหลายๆคนรู้สึกว่าโน no.ฉันไม่อยากจะลุกจากที่นี่ไปออกกำลังกายฉันจะไม่อยากไปยิมฉันไม่อยากเสียเงินเพิ่มคือฝนลองมาแล้วทุกแบบฝนถึงอยากจะมาให้ฟังจริงๆคือฝนเสียเงินก็แล้วไม่เสียเงินก็แล้วคือทุกอย่างมันคือการบาลานซ์จริงๆค่ะคือถ้าสมมติบอกว่าโอเคธนาชาติเธอต้องไปยิมนะวันนี้เธอต้องไปคาร์ดิโอเพราะเทรนเนอร์วางแผนไว้ให้ฝนก็จะแบบติดงานประชุมไปไม่ทันรถติดคือเราจะมีข้ออ้างให้ตัวเองไม่อยากทำดังนั้นตื่นมาวันนึงฝนต้องออกกำลังกายนะหนึ่งคลิปบางคลิปเนี่ย5นาที8นาที15นาทีอะไรก็ได้ให้ร่างกายเราได้เคลื่อนไหวแล้วเราจะเริ่มชินกับการที่เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกเมื่อยค่ะคือถ้าเราอยู่เฉยๆนั่งดูซีรีส์มันสบายเนาะปะมันก็จะแบบชิวอะไม่อยากไปเหนื่อยไปเมื่อยแต่ถ้าเราลองทำอย่างละเล็กอย่างละน้อยทุกๆวันเนี่ยค่ะเราจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยหลังเรายืดเส้นยืดสายเราออกกำลังกายคลิปสั้นๆเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราแบบเหมือนข้อต่อต่างๆกล้ามเนื้อต่างๆมันได้ยืดค่ะแล้วเราจะมีความสุขแล้วเราจะเริ่มอยากทำมากขึ้นมากขึ้นดังนั้นการออกกำลังกายเนี่ยสำคัญมากๆคือเราไม่จำเป็นต้องออกเยอะมากแต่ขอให้ออกอย่างสม่ำเสมอแล้วก็หากีฬาที่ตัวเองชอบนะคะอย่างฝนเนี่ยฝนเป็นคนรักความหลากหลายนั้นฝนทำกิจกรรมเลยค่ะเดี๋ยวแปะรูปไปดูนะคะว่าสนาชัดทำอะไรมาแล้วบ้างวันนี้ฝนจะทำครบทั้ง3อย่างเลยมาดูมื้อเช้าก่อนนะคะว่าเช้านี้ทานอะไรวันนี้จะพาไปดูครบ3มื้อเลยว่าสนัชชัดเนี่ยทานอะไรบ้างเรื่องของเรื่องเนี่ยโดนพี่เนกป้ายยามาก็
ือฝนเคยไปออกรายการไหนเล่าซีของพี่เนทใช่ไหมคะแล้วเราก็แบบเป็นแฟนคลับแก๊งพี่ๆอยู่แล้วทีนี้ก็ดูคลิปล่าสุดพี่เนทบอกว่าพี่เนทออกกำลังกายแล้วก็กินแพนเบสโปรตีนคือฝนน่ะกินเวโปรตีนมาตลอดกินแบบไอโซเลตนะคะขอเมาส์ก่อนคือหลายๆคนเนี่ยที่ออกกำลังกายอ่ะหรือว่ากำลังแบบดูแลสุขภาพคงได้ยินคำว่าเวโปรตีนมาเยอะมากๆแล้วก็แพนเบสเนี่ยเป็นอะไรที่หลายๆคนกลัวว่าแบบโอ้โหจะกินลงไหมจะถืดคอไหมจะไม่อร่อยหรือเปล่าบางคนอ่ะแค่เวโปรตีนก็คือกลัวแล้วอ่ะฝนนะคะก่อนหน้านี้ที่กินเวโปรตีนอ่ะคือฝนก็ถามทุกคนแบบรีเสิร์ชมาหนักมากว่ารสไหนอร่อยที่สุดแล้วก็เป็นแบบไอโซเลตด้วยคือฝนน่ะกินโปรตีนไม่ถึงใช่ป่ะคือพยายามกินเนื้อสัตว์ให้ครบ3มื้อแล้วมันก็เป็นเรื่องยากที่เราจะคำนวณว่าเฮ้ยมันถึงไม่ถึงอะไรเงี้ยก็เลยตอนนั้นกินเวโปรตีนแบบไอโซเลตเพราะว่าถ้ากินแบบเต็มรูปแบบเนี่ยแล้วออกกำลังกายไม่ถึงอีกคราวเนี้ยละค่ะเพื่อนฉันจะตัวขนาดนี้เลยซึ่งนั่นก็ไม่ใช่หุ่นในฝันของเราเนอะปะเราก็เลยเลือกแบบไอโซเลตถ้าตอนกินเวโปรตีนนะมันมีส่วนผสมของนมแล้วฝนอะเริ่มท้องอืดแล้วก็เริ่มไม่ค่อยสบายตัวกับการทานเดลี่โปรดักต์เท่าไหร่แล้วเพราะมันมีแลคโตสใช่ไหมดังนั้นเวลาออกไปทำงานหรือออกไปทำกิจกรรมมันรู้สึกไม่สบายตัวทีนี้พอรู้ว่ามีแบบแพนเบสโปรตีนอะก็เลยไปตามซื้อมาเลยก่อนหน้านี้กินรสช็อกโกแลตเพิ่งได้มาลองรสสตรอเบอรี่อร่อยมากคือหอมแบบหอมมากแพนเบสโปรตีนของแพนเต้อะคือมันหวานอร่อยจริงๆคือแบบไม่อร่อยให้คอมเมนต์มาหาฝนได้เลยว่ามันไม่อร่อยคือมันอร่อยจริงๆ1สกู๊ปนะคะมี20กรัมวันนี้ฝนกินเป็นมื้อเช้าแทนมื้ออาหารได้เลยฝนกินสกู๊ปครึ่งละกันอันนี้แก้เช็คแถมมาตอนซื้อว้าวละลายง่ายมากแค่ดูละคือเขาเหลวมากจริงๆแล้วหอมสตรอเบอรี่สุดๆอันนี้ฝนจะพกขึ้นไปกินในรถนะคะมาเล่าประสบการณ์แย่ๆจากการดูแลตัวเองที่ไม่ถูกวิธีบ้างดีกว่านะคะฝนเคยไดเอทแล้วฝนก็ทานข้าวไม่ตรงเวลาจนฝนแบบเป็นโรคกระเพาะจนเลือดออกในกระเพาะคือมีวันนึงแบบเหมือนปวดท้องก่อนทานข้าวใช่ป่ะพอเป็นโรคกระเพาะพอทานอยู่มันปวดหนักกว่าเดิมปวดจนพูดไม่ได้ปวดจนแบบต้องเรียกให้คุณแม่มารับไปโรงพยาบาลคุณหมอก็วินิจฉัยว่าเลือดออกในกระเพาะอาหารดังนั้นการดูแลสุขภาพฝนบอกเลยนะคะมันต้องยั่งยืนอย่าทำอะไรสุดโต่งเกินไปถ้าทำอะไรสุดโต่งเกินไปเนี่ยสุขภาพเรารับไม่ไหวแน่นอนแล้วก็ฝนรู้สึกว่ารูปร่างที่ดีอ่ะมันหมายความว่าเป็นรูปร่างที่เฟิร์มแข็งแรงไม่ได้หมายความว่าผอมมากๆตัวเลขน้ำหนักน้อยมากๆอันนั้นไม่ตอบโจทย์นะว่าต้องสุขภาพดีมีแรงทุกอย่างมันต้องครบถ้วนจริงๆค่ะแล้วก็นอกจากสุขภาพฝนว่าผิวก็สำคัญไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือใครก็ตามอ่ะคือหุ่นดีผิวก็ดีไปด้วยมันก็แบบกำไรสองต่อผิวฝนขาวมากนะแต่คือซีดไม่ไหวเคยทานคอลลาเจนจากปลาอะไรเงี้ยใช่ปะมันก็จะพ่วงมาด้วยความขี้เกียจกินขี้เกียจตักอะไรอย่างเงี้ยแต่พออย่างแพนเต้ตัวเนี้ยค่ะเขาพลัสคอลลาเจนบูสเตอร์ฝนรู้สึกว่าดีจังเลยฉันก็จะไม่ต้องทานทั้งแพนเบสโปรตีนเชคไม่ต้องไปทานทั้งคอลลาเจนอีกแก้วนึงแต่ว่าอันเนี้ยเขาทำมาจากแพนเหมือนกันนะคะคือมันไม่ได้แบบเป็นสารสกัดจากปลาที่ร่างกายเราแบบซึมเข้าไปแต่เขาบอกว่าคอลลาเจนบูสเตอร์มีสารสำคัญที่ไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ร่างกายเราก็ดีนะต่อไปทั้งกายเราก็จะได้ผลิตคอลลาเจนได้เยอะๆโดยไม่ต้องแบบเติมคอลลาเจนที่เป็นตัวนอกเข้าไปฝนบอกเลยนะคะว่าแพนเต้เนี่ยเป็นโปรตีนจากพืชที่อร่อยที่สุดในตลาดเท่าที่ฝนเคยกินมาเลยถ้าใครเป็นแฟนคลับ YouTube ฝนนะตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปเนี้ยเขาจะรู้ว่าฝนอ่ะจะแบบไม่พูดอะไรที่ฝนไม่กินจริงๆไม่ใช้จริงๆฝนแทบไม่รับทายอินอะไรเลยนะเพราะฝนรู้สึกว่าฝนรู้สึกไม่ดีกับแฟนๆฝนอ่ะถ้าเกิดว่าฝนไม่ได้ใช้จริงๆไม่ได้กินจริงๆแล้วแบบเราไปบอกเขาแล้วเขาไปซื้อตามแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบฝนกินเองจริงๆซื้อมาจริงๆเสียเงินเองแล้วก็แบบทางแบรนด์เขาใจดีนะคะส่งของมาให้กินเพิ่มมาให้ทดลองเพิ่มแล้วก็บอกว่ากำลังจะมีรสชาติอื่นๆมาด้วยเขาก็ไปเสิร์ชมาเขาบอกว่าเป็นแบบความหวานจากสตีเวียหรือย่าหวานดังนั้นมันไม่แบบกระตุ้นอินซูลินแล้วความเลิศของรสสตรอเบอรี่คืออร่อยเหมือนขนมเลยอ่ะตอนเจอดาร์กช็อกโกแลตว่าอร่อยแล้วนะอันนี้อร่อยกว่าอีกแล้วก็เป็นคอลลาเจนบูสเตอร์คือผลก็ชิลมากผลก็คือทูอินวันกินสิ่งเดียวก็คือครบจบแถมอยู่ท้องด้วยนะคะวันนี้มื้อกลางวันของเรานะคะแบบด่วนๆก่อนเข้าประชุมจะเป็นไข่ขยี้ปูแล้วฝนก็สั่งเป็นข้าวครึ่งเดียวแล้วก็เพิ่มพริกไปด้วยนะคะเพื่อความแบบคลีนอันนี้เราก็มีโปรตีนจากไข่น่าจะแบบ2ฟองได้เยอะมากเมื่อเช้าเรามีโปรตีนไปแล้ว30กรัมตอนนี้เรามีโปรตีนจากไข่อีกน่าจะได้อยู่นะคะแล้วตอนเย็นเราก็จะพยายามเลือกเนื้อสัตว์อีกนิดนึงเดี๋ยวไปดูกันว่าหลังจากตีกอล์ฟเสร็จเนี่ยเราจะหิวแค่ไหนถ้าหิวเยอะเราจะได้โปรตีนเยอะเพราะเราหิวโอเคเดี๋ยวลุยก่อนดื้อ
นี่เราอยู่ที่สนามไดฟ์แล้วนะคะสั่งถาดไปทั้งหมด2ถาดครูก็บอกว่าให้มาฝึกบ่อยๆจะได้แบบแม่นเป๊ะฝนเรียนได้ก็ไปทั้งหมด2ครั้งด้วยกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องเรียนอีกเยอะๆกว่าจะออกรอบได้ทีนี้เนี่ยต้องมาซ้อมบ่อยๆแล้วก็ต้องอัดคลิปเอาไว้ดูว่าโพสิชันที่เราตีเป็นยังไงซึ่งแบบปัญหาของฝนเลยก็คือฝนตีแล้วฝนจะแบบย่อตัวบ้างยืดตัวบ้างหัวไม่อยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยจะต้องฝึกอีกเยอะเลยจริงๆอย่างที่ฝนบอกนะคะว่าการออกกำลังกายเนี่ยใครจะเลือกแบบไหนก็ได้เลยตามใจชอบอย่างวันนี้ฝนมาได้ก็จะได้เรื่องสมาธิด้วยเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่แบบต้องตั้งสติมากๆว่าโพสิชันของร่างกายเราเนี่ยอะไรอยู่ตรงไหนต้องบิดเอวหักข้อมือกี่องศากล้ามเนื้อนั่นนี่มันจะเป็นเรื่องที่ร่างกายเราอ่ะมันต้องจำด้วยว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนมันตึงมันขยับยังไงนะคะแล้วก็มันทำงานหลายฟังก์ชันพร้อมๆกันก็จะมีความสับสนนิดหน่อยพอแบบนี้ก็จะต้องฝึกกันไปนะคะหลังจากนี้เนี่ยเมื่อกี้มาร์กไว้แล้วว่าจะไปทานชาบูซึ่งชาบูก็จะดีกว่าปิ้งย่างนิดนึงเพราะปิ้งย่างอ่ะมันก็จะมีสารก่อมะเร็งมากกว่าเนาะทีนี้ฝนเลือกกินเป็นชาบูก็ต้องมีข้อพึงระวังว่าในชาบูเนี่ยในน้ำมันเนี่ยหลายๆร้านเขาก็จะมีชูรสเยอะใช่ไหมคะอย่างฝนก็จะไม่เน้นซดน้ำซุปมากแล้วก็จะทานเป็นเนื้อไม่ค่อยติดมันเท่าไหร่หลังๆจะเลือกเป็นไก่รู้สึกว่าเฮ้ยได้กินชาบูด้วยแล้วไก่ก็มีโปรตีนด้วยแล้วก็ไก่มันก็จะมันน้อยกว่าอย่างวันนี้ฝนมีเวลาทานข้าวเย็นอย่างที่บอกแต่ว่าถ้าวันไหนฝนแบบกลัวไม่มีเวลาฝนก็จะพกแพนเน็ตเพย์โปรตีนของแพนเต้เอาไว้ด้วยหรือกระเป๋าของแพนเต้นี่อีกรสหนึ่งนะคะเป็นรสดัชช็อกโกแลตค่ะ1ซองเนี่ยได้โปรตีนถึง30กรัมเลยก็สามารถชงน้ำเย็นดื่มได้เลยสำหรับใครที่แบบไปทำงานรถติดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถชงดื่มได้นะคะดื่มง่ายมากๆเลยอร่อยทั้ง2รสเลยแล้วก็เราเขาออกรสใหม่ๆมาเพิ่มอีกนะคะกิจกรรมหลังคลายล็อกดาวน์ของฝนเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเมื่อเย็นเนี่ยที่ฝนสั่งมามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะลากันไปตรงนี้เลยเพราะว่าหลังจากทานอาหารเสร็จหน้าก็คงยมมากยมไม่ไหว